ดว่าวัตถุประสงค์ของการมารวมกันในวันนี้คงจะชัดเจนนะฮะถ้าเราปล่อยนะครับให้สังคมถูกชักพาไปนะครับโดยความคิดความอ่านอย่างที่กำลังเป็นอยู่นะครับที่ปรากฏในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราทุกคนคงทราบดีอยู่แก่ใจว่าหายนะรอเราทุกคนอยู่เบื้องหน้านะฮะเราไม่อยากนะครับให้เกิดสภาวะการแบบนั้นนะฮะแล้วผมคิดว่าเวลานี้ยังเป็นเวลาที่เราพอที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดเป็นหายนะขึ้นได้นะครับโดยความพยายามในการที่รักษาระบบที่เป็นอยู่เนี่ยให้มันเดินต่อไปได้นะฮะอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นนะฮะเป็นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยที่เรารวมตัวกันเนี่ยนะครับและประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ด้วยเนี่ยไม่ได้พูดขึ้นโดยจินตนาการนะฮะแต่เป็นการพูดขึ้นโดยหลักวิชานะครับที่ถูกต้องมีที่อ้างอิงนะฮะโดยยิ่งการที่เป็นปฏิกิริยาต่อข้อเรียกร้องนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในเวลานี้นะฮะว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการเรียกร้องนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ไหมนะฮะเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อข้อเสนอนะครับของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับของที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะฮะที่เสนอต่อสังคมเนี่ยนะฮะว่าข้อเสนอแบบนั้นเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับแล้วมันจะนำไปสู่ทางออกให้กับสังคมจริงหรือไม่มันมีประเด็นหลักๆอยู่2เรื่องนะฮะอันแรกก็คือเรื่องของการพยายามทำให้คณะรัฐมนตรีรักษาการนั้นพ้นไปจากตำแหน่งนะฮะเพื่อเปิดทางให้มีนายกคนกลางนะครับเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยที่ยังจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งอีกประเด็นนึงนี่นะครับคือประเด็นเรื่องของการที่จะมีการตั้งขอให้มีการตั้งสภาประชาชนขึ้นมาผมคิดว่าเป็นการดีนะครับถ้าเราจะได้พูดกันว่าไอ้หนทางทั้งสองหนทางนี้เนี่ยในทางกฎหมายมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่อะไรในทางกฎหมายผมจะพูดนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งนายกคนกลางว่ารัฐมนูลเปิดช่องให้หรือไม่อย่างไรนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมอบให้อาจารย์ปิยบุตรได้พูดถึงความเป็นไปได้นะครับของการเกิดมีสภาประชาชนหรือข้อเสนอเรื่องของสภาประชาชนว่าจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นได้หรือไม่ภายใต้ระบบนะภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผมเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีนั้นได้ทูลเกล้าถวายพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะมีการลงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับบัดนี้เนี่ยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับนะฮะได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์2547นะฮะมีก่อนที่จะมีการเสนอก่อนที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับได้มีข้อเสนอนะครับมาจากบุคคลจำนวนหนึ่งนะครับที่จะขอให้มีการตั้งนายกคนกลางนะฮะโดยการเสนอก็คือว่าขอให้1นะครับนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยทูลเกล้ายุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่นายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยลาออกนะครับจากการเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือบางท่านก็เสนอว่าให้นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับยุติการปฏิบัติหน้าที่บางท่านเสนอบอกให้คณะรัฐมนตรีรักษาการนั้นลาออกทั้งคณะเพื่อที่จะเกิดสภาพอันเป็นสุญญากาศขึ้นหมายความว่าไม่มีคณะรัฐมนตรีรักษาการบริหารประเทศอยู่ต่อไปแล้วก็ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้เสนอก็เสนอว่าเมื่อเกิดสภาพแบบนี้ก็ให้มีการบางท่านก็เสนอว่าขอให้มีการทูลขอพระราชทานนายกจากพระมหากษัตริย์นะฮะโดยให้พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับใช้ราชอำนาจตามมาตรา7ในการแต่งตั้งนายกที่เป็นคนกลางนะครับหรือที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านมีข้อเสนอซึ่งอาจจะดูแนบเนียนกว่านะครับในทางนิติศาสตร์ดูซับซ้อนกว่าอาจจะเป็นที่เข้าใจได้ยากของประชาชนทั่วไปคือเสนอให้วุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับไปสรรหาบุคคลที่ได้รับการยอมรับนะครับแล้วให้ประธานวุฒิสภานำชื่อบุคคลนั้นขึ้นทูลเกล้าเพื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งเป็นผู้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะโดยอ้างว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของนายกรัฐมนตรีแต่เป็นกรณีของผู้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญนะฮะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นเป็นข้อเสนอซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับในทางกฎหมายคือเป็นการพ้นวิสัยนะครับที่จะทำในทางกฎหมายด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเหตุผลประการแรกนั้นนี่เป็นเหตุผลที่มาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยบริบูรณ์นะครับก็คือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา7บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เราจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรานี้ไม่มีที่ใดเลยที่เขียนเอาไว้นะครับว่าให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้นะฮะแต่พูดถึงกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติบังคับแก่กรณีก็วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้เองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับยังไม่เกิดมีนะฮะเพราะว่าจะเกิดเป็นประเพณีแบบนี้ได้นั้นในทางกฎหมายต้องมีการทำซ้ำนะครับหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเกิดความรู้สึกสำนึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกลายสภาพเป็นกฎหมายที่ผูกพันบุคคลให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งข้อที่จริงอย่างนี้ไม่ปรากฏนะครับในแง่ของความเป็นมานะครับบทบัญญัติมาตรา7เนี่ยจริงๆแล้วโดยกำเนิดนะฮะเป็นบทบัญญัติที่มีที่มาสืบสาวมาจากมาตรา1นะครับในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการทำรัฐประหารนะครับโดยจอมพลสฤษดิ์ธนกรัฐแล้วก็มีบทบัญญัติเพียง20มาตราเท่านั้นเหตุที่มีการเขียนถ้อยคำแบบนี้เอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันมีข้อความที่สั้นนะฮะแล้วเวลาที่มีการเกิดการบริหารหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรผู้ทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเขียนบทบัญญัติแบบนี้เอาไว้เพราะนั้นโดยกำเนิดในบทบัญญัติมาตรา7เนี่ยนะฮะมันกินถือกำเนิดจากรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการบัญญัติบทบัญญัติทำนองนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะฮะเกือบจะตลอดนะครับจนกระทั่งถึงปี240ได้มีการนำบทบัญญัติทำนองนี้มาบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญถาวรและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับก็รับมานะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญขนาดยาวนะฮะการใช้มาตรา7นั้นเนี่ยในทางนิติศาสตร์หมายถึงการใช้ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติสำรองหมายความว่าในกรณีที่เกิดปัญหาที่ต้องวินิจฉัยขึ้นนะครับในทางรัฐธรรมนูญและองค์กรที่ต้องวินิจฉัยปัญหานั้นจะเป็นใครก็ตามนะฮะจะเป็นคณะรัฐมนตรีจะเป็นรัฐสภาหรือจะเป็นศาลก็ตามต้องวินิจฉัยแล้วนี่นะครับแล้วไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลักษณะสอนบัญญัติไว้นะฮะเขาสามารถค้นหากฎหมายประเพณีในทางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อใช้วินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นได้นะบทบัญญัติมาตรา7จึงเป็นบทบัญญัติสำรองนะครับไว้ปิดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับไม่ได้มีฐานะเป็นแหล่งอำนาจให้กับองค์กรของรัฐเอาไปใช้นะและยิ่งไปกว่านั้นนะครับการใช้บทบัญญัติมาตรา7นั้นไม่สามารถใช้ได้ตามอำเภอใจนะฮะแต่ต้องใช้ไปให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับที่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเอาไว้นะครับมีบทบัญญัติมาตรานึงเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเองแล้วเปิดโอกาสให้บทบัญญัติมาตรานั้นเนี่ยกลับมาทำลายหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับแม้รัฐธรรมนูญมาตรา7จะเขียนไว้แบบนี้ก็ตามนะความพยายามเนี่ยนะครับในการเอามาตรานี้มาใช้ก็ปรากฏให้เห็นนะฮะดังที่เคยปรากฏในครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันปี249นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นแหล่งอ้างอิงในกรณีนี้นะครับก็คือพระมหากษัตริย์นั้นก็ได้มีพระราชกำหนดเอาไว้นะครับว่ามาตรา7นั้นไม่สามารถใช้ได้นะฮะที่ให้พระองค์มีอำนาจนะครับในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระชนม ประเด็นที่สำคัญก็คือนะฮะอาจจะมีคนบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับและสถานะในทางการเมืองตอนนี้เป็นอย่างนั้นคือมีการยุบไปแล้วนะฮะคำตอบคือเวลาที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องเป็นการยุบนะฮะเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งฝ่ายบริหารเองเนี่ยนะครับหรือพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐจะไม่สามารถทำตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีที่แนะนำให้ยุบสภาโดยที่ไม่มีการให้เลือกตั้งได้ข้อเสนอนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ที่เสนอให้มีการยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้นายกลาออกไปนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือข้อเสนอที่ต้องการให้ยุบสภาเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งจึงเป็นข้อเสนอที่ทำลายวัตถุประสงค์นะครับของการยุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะบัตรมีพระราชกฤษฎีกาก็ระบุวันเลือกตั้งเอาไว้ชัดเจนแล้วนะฮะทีนี้ก็มีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้นะฮะตอนนี้มีความพยายามบีบให้นายกรัฐมนตรีหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเสียหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อจะได้อ้างว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่เป็นรักษาการนั้นเนี่ยพ้นจากสภาพไปมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับได้บอกว่าในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อปี2549เนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เกิดการเลือกตั้งแล้วพรรคฝ่ายค้านในเวลานั้นบอยคอตการเลือกตั้งแล้วก็ต่อมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้การเลือกตั้งคราวนั้นนี่เป็นโมฆะหลายคนคงยังจำได้นะฮะเกี่ยวเรื่องของการจัดคูหาเลือกตั้งที่บอกไม่เป็นความลับเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยคุณทักษิณนั้นเนี่ยนะครับได้ลาพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีท่านนี้บอกว่าในตอนนั้นคุณทักษิณได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นะฮะซึ่งไม่เป็นความจริงนะฮะข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณทักษิณในเวลานั้นได้ลาพักการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วได้มอบหมายหน้าที่นั้นให้กับพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะรัฐมนตรีนั้นยังดำรงอยู่ต่อไปนะครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งขึ้นใหม่แต่ทุกท่านก็ทราบนะครับว่ามันไม่ไปถึงวันนั้นเพราะมันเกิดการทำรัฐประหารเสียก่อนเมื่อวันที่19 กันยายน 2549นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่บอกว่าเคยเกิดการลาออกแล้วเคยเกิดสูญญากาศขึ้นนั้นเนี่ยจึงไม่เคยมีนะครับไม่มีอยู่จริงนะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหากจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงนะฮะประเด็นทางกฎหมายคือว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีในเวลานี้คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ได้นะฮะอย่างดีก็ได้การพักการปฏิบัติราชการมอบหมายงานให้กับรองนายกคนถัดไปนะฮะหรือต่อให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์จนทั้งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลยนะฮะผลก็คือรองนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนั้นจะขึ้นมารักษาการนายกนะฮะและเป็นเช่นนี้ไปตามลำดับจนกระทั่งหมดคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีหมดสิ้นลงไปแล้วนะครับไม่เหลือรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวแล้วในทางกฎหมายจะต้องตีความนะครับให้บรรดาสูงข้าราชการสูงสุดในฝ่ายประจำก็คือบรรดาปลัดกระทรวงนั้นเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับเพื่อรอการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นลักษณะของครม.รักษาการตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นครม.รักษาการเพื่อรอให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้นเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองให้แสดงเจตจำนงทางการเมืองแล้วรอรัฐบาลหาวรที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งจึงไม่มีช่องทางใดๆนะครับที่จะเปิดโอกาสให้เกิดนายกคนนอกนะครับเข้ามาเป็นนายกคนกลางเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ข้อเสนออันนี้เป็นข้อเสนอซึ่งไม่เคารพนะครับหลักเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญไม่เคารพบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีผลใช้บังคับอยู่นะครับเป็นข้อเสนอซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับมุ่งหมายทำให้เกิดความชะงักงันของระบบนะฮะเป็นข้อเสนอซึ่งไม่มีฐานนะครับในทางหลักวิชาใดๆที่จะรองรับนะครับเพราะเป็นการตีความกฎหมายเพื่อให้มันเกิดทางตันขึ้นซึ่งไม่มีระบบวิชานิสสาที่ไหนในโลกนะครับที่จะตีความนะครับให้เกิดสภาพแบบนี้ขึ้นในทางกฎหมายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากจะมีคนบอกว่าให้มีนายกรักษาการมานะครับเพื่อที่จะให้ดำรงตำแหน่งอยู่ชั่วคราวเนี่ยนะฮะก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะรักษาการอยู่45 วันถึง 60 วันมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าหลังจากที่มีการยุบสภาแล้วเนี่ยต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน45 วันถึง 60 วันนะคือไม่น้อยกว่า45 วันหลังยุบสภาและไม่เกิน60 วันหลังจากยุบสภานะครับเว้นแต่ว่าผู้ที่เสนอนะผู้ที่เสนอนั้นไม่มีเถรยจิตก็คือไม่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งนะการเสนอเช่นนี้เนี่ยจึงเป็นการเสนอเพื่อผลักประเทศนะครับให้ไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะเพราะจะทำให้บุคคลอีกจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับเกิดความไม่พอใจที่มีอำนาจจากข้างนอกระบบนั้นเข้ามาแทรกแซงแล้วก็จะเกิดการชุมนุมนะฮะต่อต้านนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การประท้วงและเกิดการปะทะกันได้ในที่สุดนะเป็นข้อเสนอที่ไม่อยู่บนพื้นฐานนะครับของระบบกฎหมายที่ถูกต้องนะครับอย่างไรก็ดีในทางความเป็นจริงเนี่ยนะครับประเทศไทยเคยผ่านสภาพการแบบนี้มาแล้วนะครับในสมัยของคุณทักษิณนะฮะเพราะเหตุว่าเราคงคาดหมายได้ในทางการเมืองนะครับว่าตอนนี้การไปสู่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีคนคาดหมายผลแพ้ชนะการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วฝ่ายที่คิดว่าตัวเองจะแพ้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับอาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่นำไปสู่การเลือกตั้งนะฮะผลมันคืออะไรฮะผลที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือความพยายามขัดขวางนะครับให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นถามว่าการขัดขวางให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นถ้าเกิดจะมีนั้นเนี่ยนะครับมันทำได้กี่อย่างคำตอบคือตอนนี้ทำได้2อย่างนะครับอันแรกนะครับก็คือทำเหมือนที่เคยทำเมื่อปี49นั่นก็คือใช้กำลังทหารนะครับเข้ายึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งนะครับทำซ้ำแบบที่เกิดขึ้นในปี49อันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการใช้กำลังนะครับในทางความเป็นจริงเนี่ยเข้ายึดกุมอำนาจรัฐซึ่งเป็นความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นะครับอันนั้นคือทางแรกนะที่เคยทำมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จแต่ในความเห็นผมเนี่ยประสบความล้มเหลวฮะเพราะถ้าเกิดมันประสบความสำเร็จเมื่อ19 กันยา 49เนี่ยเราคงไม่มีวันนี้นะครับประการที่2นะครับก็คือความพยายามใช้กลไกทางกฎหมายเนี่ยนะครับเข้าดำเนินการเพื่อทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้ผลทางในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวพันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของที่รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องของการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทุกคนคงทราบนะครับว่าเมื่อ
ไม่กี่วันมานี้ศาลมูลได้วินิจฉัยนะครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันนี้นะครับไม่ชอบไม่ถูกต้องนะฮะแล้วผู้ที่ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่กระทำการนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยนี้เป็นคำวินิจฉัยซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้ศาลทุกศาลอันนี้ต้องรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะต้องวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับตามมาตรา197ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เช่นนั้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้นะครับไม่ได้วินิจฉัยคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายปรากฏความบกพร่องอยู่มากมายและความบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือเป็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเหนือคดีนะฮะคำวินิจฉัยนี้ยังถูกโต้แย้งนะครับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าเป็นคำวินิจฉัยซึ่งเสียเปล่าไม่มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใดแม้กระนั้นนะครับก็อาจมีบางองค์กรนะครับกล่าวอ้างคำวินิจฉัยนี้เป็นฐานเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจจะนำเอาผลของคำวินิจฉัยนี้มาใช้เป็นฐานนะครับในการกล่าวหาผู้ที่ลงมติแก้รัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งว่าเป็นผู้ที่กระทำการเพื่อได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็อาจจะสั่งนะครับให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยนะครับการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่ามีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วครับสถานะทางกฎหมายก็คือว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปจนหมดสิ้นแล้วครับเพราะนั้นจริงๆแล้วนี่มันไม่เหลืออะไรนะครับที่ให้ถอดถอนอีกแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรที่ทำหน้าที่นี้คือปปช.จะดำเนินการไต่สวนเพื่อถอดถอนต่อไปโดยอ้างว่าถอดถอนเพื่อจะตัดสิทธิทางการเมือง5ปีนะฮะแต่ว่าจะไปถอดถอนให้พ้นตำแหน่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วมันก็จะเหลือปัญหาอยู่กรณีเดียวคือปัญหาของนายกรัฐมนตรีครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคนนำเรื่องนี้นะครับขึ้นทูลเกล้าเนี่ยจะถูกกล่าวหานะครับแล้วก็จะถูกดำเนินการถอดถอนด้วยหรือไม่แล้วปปช.จะสั่งนะครับให้นายกยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นะฮะซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาทางกฎหมายที่มันซับซ้อนซึ่งผมเห็นว่าทำไม่ได้นะครับแต่แม้ว่าทำได้อย่างที่ผมบอกก็คือรองนายกคนอื่นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางกฎหมายนะครับการทำให้ครม.รักษาการล้มไปนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นไปไม่ได้นะฮะจึงไม่สามารถเป็นไปได้นะครับในทางกฎหมายในเวลานี้ผมเรียนต่อไปนะครับว่าในแง่ในทางการเมืองนั้นบัดนี้นะครับนายรัฐมนตรีนั้นได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญจนสุดขนทางแล้วก็คือการยุบสภาคืนอำนาจกลับไปให้ประชาชนนะฮะไม่มีหนทางไหนนะครับที่ในรัฐธรรมนูญที่จะเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีกระทำการเป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับที่ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีกระทำการเป็นอย่างอื่นเช่นยุติการปฏิบัติหน้าที่การกระทำของนายกรัฐมนตรีนะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ต้องถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181ในอันนี้คือในทางกฎหมายนะครับในทางการเมืองก็เท่ากับว่าคณะรัฐมนตรีเองรัฐบาลเองนั้นไม่รักษารัฐธรรมนูญนะฮะหรือระบบของรัฐธรรมนูญให้เดินต่อไปนะครับซึ่งมันไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้นะฮะการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นจึงเป็นการใช้อำนาจสุดท้ายในระบบกฎหมายนะครับที่จะเปิดทางให้ทุกคนเนี่ยไปสู่การเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไปวัดกันนะฮะในสนามเลือกตั้งจะมีมวลมหาประชาชนสักกี่คนได้ทราบกันจริงๆนะครับในวันที่มีการเลือกตั้งนะครับจะมาอ้างกันอยู่เฉยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้นะฮะการไม่ยอมรับกติกาแบบนี้คือการพยายามขัดขวางการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างเดิมอีกต่อไปนะฮะอันนี้ผมเรียนว่าในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาเนี่ยในด้านข้อเสนอทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะกล่าวว่าเป็นข้อเสนอที่ต้องการทำให้สังคมเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับของข้อกฎหมายและเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องด้วยนะฮะในขณะที่ข้อเสนอนะครับของที่ประชุมอธิการบดีนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอซึ่งขาดฐานในทางนูนรองรับนะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วผมคิดว่าในเวลานี้องค์กรในทางกฎหมายทั้งหมดนะฮะก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายไม่เว้นแม้แต่คณะรัฐมนตรีรักษาการฮะซึ่งต้องทำหน้าที่อยู่รักษาการต่อไปผมเรียนว่าการอยู่รักษาการของรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่รักษาการนะครับเพื่อที่จะไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าการอยู่รักษาการนั้นเนี่ยเป็นการอยู่รักษาการเพื่อให้ระบบมันเดินไปได้ถ้าเลิกรักษาการเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาทันทีกับระบบภารกิจของนักวิทยาศาสตร์การในสถานการณ์ในทางการเมืองเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงภารกิจที่เป็นไปเพื่อพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่เท่านั้นนะฮะไม่ใช่ภารกิจที่จะทำงานรูทีนปกติธรรมดาไปเท่านั้นนะฮะแต่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านั้นนั่นคือภารกิจของการรักษาระบบเอาไว้นะครับให้เดินไปข้างหน้าเพื่อนะครับ
หลีกเลี่ยงการนองเลือดหรือหายนะที่จะเกิดขึ้นนะฮะหากรัฐมนตรีนั้นไม่รักษารัฐธรรมนูญนะครับไม่รักษาระบบเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วผมคิดว่าความพยายามอันนึงของสมัชชาประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยคือความพยายามทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้างที่สุดนะฮะผมคิดว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยนะครับเห็นแล้วนะครับว่าอะไรคือทางที่เราควรจะต้องเดินต้องทำให้เกิดคอนเซนซัสในเรื่องนี้ในสังคมไทยนะครับแล้วให้ทุกคนนั้นอย่างน้อยไปสู่การเลือกตั้งทะเลาะกันยังไงเนี่ยนะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมาทะเลาะกันต่อมาเถียงกันต่อจะปฏิรูปแบบไหนอยากจะมีสภาประชาชนยังไงเนี่ยคุณว่าหลังจากเกิดการเลือกตั้งขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งครับนี่เป็นหนทางเดียวนะครับที่จะนำเอาประเทศออกจากวิกฤตครับไม่มีหนทางอื่นครับนะฮะอันนั้นคือประเด็นในทางกฎหมายนะครับของรัฐมนตรีมาตรา7นะฮะทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของสภาประชาชนนะฮะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ปิยบุตรได้พูดถึงความเป็นไปได้นะฮะของการมีสภาประชาชนรวมทั้งกรณีที่มีการอ้างอิงนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศว่ามันมีการตั้งสภาประชาชนนั้นเนี่ยข้ออ้างอิงเนี้ยมันมีฐานนะฮะมีข้อเท็จจริงในทางวิชาการรองรับหรือไม่อย่างไรนะฮะ